สถานีวิทยุสรานรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกสวัสดีค่ะมิงกลาบาชินเมียนมาสกาตีจาโซอาเซียสิมาโจโซบาเดจะมาชุติมาบาขอต้อนรับสู่รายการเรียนภาษาเมียนมากันเถอะกับดิฉันชุติมาชูรอดนะคะพบกันอีกนะคะในการเรียนภาษาเมียนมาง่ายๆใช้ได้จริงนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมรับฟังจากสถานีวิทยุคลื่น AM 1575กิโลเฮิรตซ์ในวันอังคารนะคะเวลา4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งแต่สำหรับคุณผู้ฟังที่ชมอยู่ทางหน้าจอทาง Facebook Live ในขณะนี้ก็รับฟังได้เลยในตอนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้รายการเรียนภาษาเมียนมาเราเรียนมาถึงการใช้เวลานะคะวันเวลานะคะเกี่ยวกับเรื่องเวลาแล้วค่ะแล้วก็ 2-3 ตอนที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องปีนะคะนิดใช่ไหมคะปีแล้วก็ต่อมาก็เป็นเดือนนะคะละนะคะละแล้วก็วันนี้เราจะเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องวันนะคะวันก็คือเนะนะคะเนะขอย้อนกลับไปที่ปีนะคะถ้าปีนี้เราบอกดีนิดนะคะดีนิดแล้วก็ปีที่แล้วนะคะปีที่แล้วปีที่ผ่านมาเราก็บอกว่ามันนิดกะนะคะดิฉันเคยบอกว่าจำตัวกะอันนี้ไว้ให้ดีนะคะมะนิดกะมีมะข้างหน้ามีนิดตรงกลางแล้วก็กะมีกะให้สังเกตว่ามันจะเป็นอะไรที่ผ่านมาแล้วนะคะมันนิดกะนะคะหลังจากนั้นเราก็เรียนถึงปีหน้านะคะคำว่าปีหน้าก็มี3คำนะคะเอามาไว้ข้างหน้าก็คือเน่านิดลาแมนิดเชนิดนะคะสำหรับปีต่อมาเกี่ยวกับเดือนนะคะละนะคะถ้าดีละเดือนนี้นะคะดีละคำว่าละเป็นคำบ่งบอกว่านี้นะคะเดือนหน้าก็เน่าละนะคะคำเหมือนกับเน่านิดนั่นเองเน่าละลาแม่ละก็เดือนหน้าเหมือนกันนะคะเชละเดือนหน้านะคะส่วนเดือนที่ผ่านมาก็ปีแคเดละนะคะปีแคเดละแล้วหลังจากนั้นเราเรียนเกี่ยวกับวันในสัปดาห์นะคะเรียนตั้งแต่วันอาทิตย์ใช่ไหมฮะอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นะคะเราเรียนไปแล้วนะคะหลังจากนั้นเราเรียนเกี่ยวกับปีคศนะคะปีคศเรียกว่าคุณนิดคุณนิดนะคะและวิธีเรียกนะคะหรือวิธีพูดคศนะคะ2019จำได้ไหมคะ2019เราเรียกว่านัทเท่าเซโกนะคะนัทเท่าเซโก2018นัทเท่าเซชิดนะคะปีที่ผ่านมาแล้วปีแกแดนนิดเนี่ยนัทเท่าเซชิดถ้าดีนิดก็นัทเท่าเซโกใช่ไหมคะ2019นะคะเรารู้จักคำว่าเยเนนะเยเนเสียงเยยอเอเยนะคะเน
ะคะนอหนูสระเอะเนะเลยแยะเนะแปลว่าวันที่นะวันที่แล้วต่างกับคำว่าเนะนะคะถ้าเนะก็แปลว่าวันแยะเนะแปลว่าวันที่ถ้าแยะคำเดียวนะคะก็แปลว่าวันแต่เป็นจำนวนนับนะคะเพราะฉะนั้นเนะก็วันนะคะแยะเนะวันที่แยะแปลว่าวันแต่เป็นจำนวนนับนะคะดิฉันทบทวนนะคะทบทวนก่อนนะคะแล้ววิธีการพูดหรือวิธีการเขียนเกี่ยวกับวันเดือนปีภาษาไทยเราจะเอาวันขึ้นก่อนวันเดือนปีแต่ภาษาเมียนมานะคะเขาเอาปีเดือนวันนะคะปีเดือนวันวันที่แล้วก็วันในสัปดาห์นะคะยกตัวอย่างสมมุติว่าวันศุกร์นะคะมีวันศุกร์ด้วยวันศุกร์ที่11เดือนมกราคมคศ2019นะคะคุณผู้ฟังลองทำสิคะว่าจะพูดยังไงนะคะวันที่11มกราคมวันศุกร์ที่11มกราคม2019นะคะเราต้องเอาจากหลังขึ้นมาก่อนคือ2019ขึ้นมาก่อนใช่ไหมฮะ2019ก็คือนาเทลนะฮะนาเทลเซโกแล้วต้องมีคำว่าคุนิตตามหลังนะฮะนาเทลเซโกคุนิตต่อมาเดือน January ละนะฮะต้องมีคำว่าละตามหลัง January นะคะ January ละต่อมาก็เป็นวันที่วันนี้นะคะเสติดนะฮะเสติดคือ11แต่จะบอกว่าเวลาเสติดมาต่อกับคำว่าแยเนะนะฮะแยเนะที่แปลว่าวันที่เนี่ยต้องกร่อนคำว่าติดเป็นตะนะฮะเสตแยเนะนะฮะเสตแยเนะแล้วก็วันศุกร์เต้าจาเนะลงท้ายบานะฮะลงท้ายบาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฟังอีกทีนะคะวันศุกร์ที่11เดือนมกราคมปีคศ2019นะคะก็ Natal Seko Kunit January La Setayene Tao Ja Neba นะคะฟังทันนะคะลองดูอีกอันหนึ่งนะคะถ้าสมมุติว่าตะเนี่ยค่ะ11เซติดนะฮะเซติดก็เป็นเซตะเจนิถ้า12นะคะ12เซนิดนะคะเซนิดก็จะเป็นเซนะเจนินะคะเมื่อมาอยู่มีคำเจนิที่แปลว่าวันที่ด้วยเนี่ยเซติดจะเป็นเซตะเซนิดจะเป็นเซนะนะแล้วตามด้วยเจนิคือเสียงเขาจะกร่อนไปนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งถ้าไม่มีวันในสัปดาห์เราแค่พูดว่าวันที่11มกราคมปี2019นะคะตัวอย่างแรกเมื่อกี้มีวันศุกร์ที่11ใช่ไหมคะตัวอย่างที่2ไม่ต้องมีคำว่าวันศุกร์ก็เอาแค่วันที่11มกราคม2019พูดยังไงคะก็ซัดลงมาอีกนะคะก็ต้องมีนาเทลเซโกคุนิตนะคุณนิดต้องตามมาเสมอเพราะว่าแปลว่าปีนาเทลเซโกคุณนิดวันที่เดือนก่อน January ละนะคะแล้วก็เซตะเยเนบาเซตะเยเนบานะฮะพูดเร็วๆก็เซตะเยเนบาโดยที่ไม่มีวันศุกร์ไม่มีเต้าจานเนนะคะถ้ามีวันศุกร์ก็เซตะเยเนแล้วก็เต้าจานเนบานะคะแล้วเราเรียนถึงการถามว่าเกิดเมื่อไหร่ใช่ไหมฮะโกเอมเกิดเมื่อไหร่จะถามโกเอมแล้วค่ะก็บอกว่าโกเอมมวยเน่เปดอเลนะฮะใช้ประโยคเมื่อไหร่เปดอเลโกเอมมวยเน่เปดอเลการตอบวันเกิดเนี่ยนะฮะเราก็มักจะไม่ตอบวันเดือนและปีเดี๋ยวจะรู้ว่าเราอายุเท่าไหร่ใช่ไหมคะเราก็แค่บอกว่าว
วันที่กับเดือนเท่านั้นก็พอใช่ไหมคะเราไม่บอกปีคศหรอกค่ะก็เอาเดือนขึ้นมาก่อนใช่ไหมคะถ้าโกเอ็มเกิดเนี่ยดิฉันจำไม่ผิดน่าจะเป็นเดือนมาร์ชละนะคะมาร์ชละนัสเซตงเยเนบานะคะ23มีนาเท่านั้นเองนะคะนี่คือการตอบหรือการพูดวันเดือนปีของภาษาเมียนมาที่เราเรียนมาแล้วที่ฉันทบทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าเราต้องเอาปีเดือนวันที่วันนะคะโดยจะต้องมีคำกำกับตามหลังปีคศก็ต้องมีคุนนิตเดือนก็ต้องมีละวันที่ต้องมีเย็นนี่แล้วก็วันในสัปดาห์ก็ต้องมีนี้ลงท้ายด้วยบานะคะถ้าวันที่11ตายเย็นนี่ถ้าวันที่12สนะนะคะสนะสนะเย็นนี่เย็นนี่นะคะนะคะต่อมาวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องช่วงวันช่วงเวลาใน1วันเนี่ยนะคะช่วงเวลาใน1วันเช่นเนเรารู้แล้วแปลว่าวันนะคะเนนอหนูสระเอเนนะคะออกเสียงไปเลยนะคะเนเสียงสั้นใช่ไหมคะเนต่อมาถ้าจะพูดว่าวันนี้ก็บอกว่าดีเนนะคะดีเนวันนี้ถ้าบอกว่าเช้านี้นะคะเช้านี้ฟังเสียงดีๆนะคะก็เรียกว่ามันแน่นะคะมันแน่ตอนนี้ไม่ใช่เนแล้วนะคะมันแน่เป็นสระแอะนอแอะแน่นะคะมันแน่นะคะเช้านี้นะคะเช้านี้ก็คือดีมันแน่นะคะดีมันแน่ตอนเช้ามันแน่นะคะดีมันแน่แปลว่าเช้านี้นะคะต่อมาค่ะตอนช่วงกลางวันนะคะช่วงกลางวันเรามีคำว่าเนะนะคะนอเอเนะนะคะเนเลนะคะเนเลแปลว่ากลางวันนะคะหรือตอนบ่ายก็ได้นะคะตอนบ่ายก็ได้ดีเนเลก็คือบ่ายนี้บ่ายนี้นั่นเองนะคะพอมาอีกช่วงหนึ่งตอนเย็นนะคะตอนเย็นเราก็บอกว่ายะที่แปลว่ากลางคืนนั่นนะคะยะเนนะคะยะเนตอนเย็นถ้าเย็นนี้ดียะเนดียะเนนะคะคุณผู้ฟังออกเสียงตามไปเลยนะคะพอตอนกลางคืนก็คือยะนะยะเสียงจะขึ้นจมูกจะยอยักษ์ก็ไม่ใช่จะนอหนูก็ไม่ใช่ควบกันเลยนะฮะนอกับยอเนี่ยเป็นญะนะฮะญะดีญะคืนนี้นะฮะดีญะคืนนี้โอเคเรามีเนดีเนมีตอนเช้ามันแน่นะฮะเช้านี้ดีมันแน่นะคะตอนสายขึ้นมานะฮะหรือตอนเที่ยงตอนบ่ายช่วงบ่ายก็เนแลนะคะเน่แหล่บ่ายนี้ดีเน่แหล่นะคะพอถึงตอนเย็นยะเน่ยะเน่นะคะแล้วเย็นนี้ก็ดียะเน่นะคะกลางคืนยะนะคะยะค่ําหรือคืนกลางคืนนะคะคืนนี้ก็ดียะเน่นะดียะเน่นะคะจําแล้วออกเสียงด้วยนะคะต่อมานะดิฉันก็จะนำเสนอเกี่ยวกับพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้ tomorrow เนี่ยนะคะเสียงของพรุ่งนี้มันแน่เพียนนะคะมันแน่เพียนเมื่อกี้ดีเน่ใช่ไหมคะแล้วก็มันแน่แปลว่าตอนเช้านะมันแน่ตอนเช้าตอนนี้เป็นมันแน่เพียนนะคะมันแน่เพียนเสียงนอแอะแน่เหมือนกันนะคะมันแน่เพียนแปลว่าวันพรุ่งนี้นะคะมันแน่เพียนตัวเพียนเนี่ยก็ถ้าจะเขียนภาษาไทยตัวพอนะคะพอสำเพอหรือพอพานก็แล้วแต่มันแน่เพียนนะคะมันแน่เพียน
ถ้าจะบอกว่าพรุ่งนี้เช้านะฮะก็มันแน่เพียนมันแน่นะฮะเรารู้จักคำว่าตอนเช้ามาแล้วมันแน่ใช่ไหมคะมันแน่เช้าวันพรุ่งนี้มันแน่เพียนมันแน่ฮะมันแน่เพียนมันแน่แน่แน่ทั้งสองตัวเลยนะคะแล้วถ้าพรุ่งนี้บ่ายนะคะพรุ่งนี้บ่ายเรารู้จักคำว่าบ่ายเมื่อสักครู่นะคะเน่แหล่ใช่ไหมฮะเน่แหล่ก็มันแน่เพียนเน่แหล่นะคะมันแน่เพียนเน่แหล่กับพรุ่งนี้บ่ายพรุ่งนี้เย็นนะคะเมื่อสักครู่เราเรียนคำว่าเย็นคือเน่แหล่ใช่ไหมฮะยะเน่ยะเน่แปลว่าตอนเย็นนะฮะพรุ่งนี้เย็นก็มันแน่เพียนมันแน่เพียนยะเน่นะฮะมันแน่เพียนยะเน่โอเคนะคะค่อยๆจำไปนะคะค่อยๆจำเสียงมันเดี๋ยวแน่เดี๋ยวเนะนะฮะอาจจะใกล้เคียงกันแล้วคืนพรุ่งนี้นะคืนพรุ่งนี้ก็มันแน่เพียนยะอันนี้ไม่ยากมันแน่เพียนยะมันแน่เพียนพรุ่งนี้คืนนะฮะมันแน่เพียนยะอีกอันนึงค่ะตะแป๊กคาแปลว่าวันมะรืนนี้นะตะแป๊กคานะฮะตะแป๊กคาวันมะรืนนี้เมื่อเรามีวันพรุ่งนี้เราก็อยากรู้ว่าเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานจะเรียกว่าอะไรนะเมื่อวานก็บอกว่ามันเนะกะนะคะเนะแปลว่าวันมะแล้วมีกะเมื่อกี้มีมันนิดกะปีที่แล้วตอนนี้เรามีมันเนะกะนะคะเห็นไหมฮะมีคำว่ากะมันผ่านมาแล้วนะคะมันเนะกะเมื่อวานนี้ถ้าจะบอกว่าเช้าวานนี้เมื่อเช้าด้วยตอนเช้าของวานนี้นะคือเช้าวานนี้ก็มันเน่มันแน่นะมันเน่มันแน่นะคะต่อมาถ้าบ่ายวานนี้บ่ายวานนี้ก็มันเน่นะมันเน่เน่แหล่มันเน่เน่แหล่นะคะเน่แหล่แปลว่าบ่ายใช่ไหมฮะมันเน่เน่แหล่เย็นวานนี้เย็นวานนี้นะคะก็มันเน่ยะเน่มันเน่ยะเน่นะคะแล้วเมื่อคืนนี้ก็มันเน่ยะนะฮะมันเน่ยะคุณผู้ฟังไม่ต้องตกใจนะว่าเอ้ยจำกันไม่หมดนะคะรับฟังย้อนหลังได้แต่ไม่เป็นไรค่ะดิฉันจะเอามาทบทวนให้อีกทีนี้วันนี้เราจะถามคำถามนะคะเราจะถามคำถามได้แล้วเพราะว่าเราเรียนวันที่ก็แล้วเรียนวันก็แล้วนะฮะเรามาลองถามคำถามว่าวันนี้วันอะไรนะวันนี้วันอะไรวันนี้ดีเน่นะคะดีเน่วันอะไรอะไรอะไรใช้คำถามอะไรคะบาเลนะบาเลแปลว่าอะไรดีเน่บาเน่เลนะฮะดีเน่บาเน่เลวันนี้วันอะไรตอบเลยค่ะวันนี้วันอะไรคะจัดรายการอยู่วันนี้ก็คือวันนี้วันศุกร์นะคะก็บอกดีเน่เต้าจานเน่บานะฮะดีเน่เต้าจานเน่บาโอเคนะคะคำถามต่อไปค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะคะวันนี้ดีเน่อีกแล้วฮะวันที่เท่าไหร่เรารู้จักคำว่าวันที่เย่เน่ใช่ไหมคะแต่คำถามวันที่เท่าไหร่ภาษาไทยเนี่ยภาษาเมียนมาเราไม่ใช้เท่าไหร่นะคะเราจะใช้คำว่าเบนะฮะเบที่แปลว่าไหนนะคะก็ดีเน่เบเยเน่เลนะคะวันที่เยเน่ใช่ไหมฮะที่ฉันบอกไปแล้ววันที่เยเน่วันที่เท่าไหร่ดีเน่เบเน่เยนะฮะเน่เยเน่เลดีเน่เบน่าเยเลนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่เราก็ตอบวันที่11นะคะก็ดีเน่11ก็เซตะเยเน่เซตะเยเน่บานะฮะวันที่11เซตะเยเน่บาเราอาจจะตอบมกราก็ได้หรือไม่ตอบมกราก็ได้ถ้าตอบมกราก็ดีเน่เซตะเยเน่เจนจูรีลาบานะคะหรือจะเอาเจนจูรีลาเซตะเยเน่บาแล้วแต่นะคะปัจจุบันอาจจะไม่ต้องเอาเดือนขึ้นมาไว้ข้างหน้าก็ได้เอาเดือนตามหลังก็ได้นะฮะเวลาเป็นภาษาพูดนะคะ
พรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันอะไรเราเรียนคำว่าพรุ่งนี้มาแล้วมันแน่เพียนใช่ไหมมันแน่เพียนมันแน่เพียนบาเนะแลมันแน่เพียนบาเนะแลถ้าดีเนะเต้าจานเนะพรุ่งนี้ก็เป็นมันแน่เพียนเสน่เนะบาใช่ไหมคะพรุ่งนี้วันเสาร์นะคะเสน่เนะบาแล้วถ้าถามว่าพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่พรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่มันแน่เพียนเบเยเนะแลนะคะเบเยเนะแลพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่ใช้แบกับแลก็มันแน่เพียนนะคะมันแน่เพียนเซนะเยเนบาเซติดนะคะกลอนเป็นเซนะเยเนบาเมื่อมีคำว่าเยเนมาอยู่ข้างหลังเขาเนี่ยเขาก็จะกลอนเป็นเซนะนะคะเซนะเยเนบาพรุ่งนี้มันแน่เพียนเซนะเนเยบาเนะนะคะพรุ่งนี้วันที่12ค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะขอฟังเพลงแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2นะคะกลับมาพบกับดิฉันในช่วงที่2นะคะช่วง2นี้เราจะมาเรียนถึงคำขอร้องนะฮะขอร้องวันนี้ก็จะมีคำที่จะบอกว่าขอกรอกแบบฟอร์มนะฮะกรุณากรอกแบบฟอร์มให้หน่อยนะฮะกรุณากรอกแบบฟอร์มให้หน่อย
จากการที่เราไปถามที่ล็อบบี้โรงแรมนะคะเมื่อตอนที่แล้วบทสนทนาถ้าจำได้นะคะเราไปที่ล็อบบี้นะคะของไปที่ฟรอนต์ออฟฟิศของโรงแรมนะพนักงานก็ถามแล้วเราก็บอกว่ามีห้องว่างไหมนะคะขอไปดูห้องได้ไหมราคาเท่าไหร่นะคะจะพักกี่คืนจะเอาห้องเดียวหรือจะเอาห้องคู่นะคะคุณผู้ฟังจำได้ไหมคะวันนี้จะมีศัพท์นะคะอีกนิดนึงแล้วเราจะเรียนต่อจากบทสนทนาครั้งที่แล้วศัพท์วันนี้นะคะดีโปงซานดีนี้ใช่ไหมคะโปงซานโปงซานโปงแปลว่ารูปนะคะเราเคยเรียนตอนที่เป็นลักษณะนามนะคะเบนโปงนะคะเบนโปงหรือโปงแปลว่ารูปก็ได้ดีโปงซานนะคะโปงซานแปลว่าแบบฟอร์มค่ะนะคะต่อมาค่ะเพี้ยนะคะเพี้ยเสียงสั้นนะคะเพี้ยแปลว่ากรอกนะคะกรอกนะคะและคำว่าเป้นะคะเป้แปลว่าให้นะคะอ้าวอันนี้ยาวนิดหนึ่งนะคะเจซูพิวบีนะคะเจซูพิวบีแปลว่ากรุณานะคะจำไหมนะคะเจซูพิวบีเรารู้จักคำว่าเจซูตินบาแดแปลว่าขอบคุณใช่ไหมฮะอันนี้เจซูพิวบีนะคะแล้วก็และมัดนะคะและมัดแปลว่าลายเซ็นนะคะเจซูนะคะพิวบีแปลว่ากรุณานะคะโทแปลว่าเซ็นค่ะโทนะฮะโทแปลว่าเซ็นแล้วก็จินะฮะจิเสียงสั้นนะฮะแปลว่าดูนะคะอ่ะประโยคขอร้องจะมี3แบบนะคะประโยคแรกบอกว่ากรอกแบบฟอร์มด้วยค่ะกรอกแบบฟอร์มด้วยค่ะนะคะก็บอกว่าดีโปงซานโกพี่เป้บาเนาะนะคะเอาคำนามขึ้นมาก่อนนะคะดีโปงซานโกมีคำว่าโกตรงนี้แสดงว่าเป็นกรรมนะคะเป็นกรรมดีโปงซานโกเพี่เป้บาเนาะเรารู้จักคำว่าเป้บาแล้วจะให้เขาทำอะไรก็เป้บานะคะอันที่สองกรุณากรอกแบบฟอร์มด้วยค่ะนะคะมีคำว่ากรุณาขึ้นมานะคะเพราะนั้นก็จะมีคำว่าเจซูนะคะเจซูพิวบีดีโปงซานโกโกจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะฮะละได้ดีโปงซานโกเพี้ยเป้บานะฮะเหมือนเดิมนะคะประโยคที่3กรุณากรอกแบบฟอร์มด้วยได้ไหมคะนะคะอันนี้เจซูพิวบีดีโปงซานโกเพี้ยเป้โลยามาลานะคะโลยามาลาเราเคยเรียนแล้วแปลว่าจะได้ไหมนะจะได้ไหมเพราะฉะนั้นเราเรียนการขอร้องได้3แบบวันนี้ดิฉันก็คงไม่จบบทสนทนาเสียทีเดียวนะคะแต่ก็ต้องขอลาไปก่อนเพราะว่าเวลาหมดแล้วนะคะคุณพี่บาชินสวัสดีค่ะI'm not afraid to die.